ขอให้ชีวิตคู่ของแมทพีรณีจากนี้ต่อไปมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้แบบสุดๆยินดีด้วยนะสรรเสริญนักข่าวมือถือเจอคนที่ใช่เจอรักที่ดีๆสักทีขอบอกแฟนดูดีมากเหมาะสมกันมากไม่รู้รู้สึกเหมือนกันไหมแต่รู้สึกว่าแววตาของแมทใน IG ตอนเนี้ยมันดูสดใสมากมากกว่าเมื่อก่อนถือว่าเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์มากๆเมื่อนักแสดงสาวอย่างแมทพีรณีถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์โดยฝ่ายชายเดินเข้าไปหาแมทพร้อมช่อดอกไม้สีขาวซะด้วยพร้อมแหวนแต่งงานซึ่งนักแสดงสาวก็รับไว้พร้อมกับน้ำตาที่ปลื้มปิติจนสุดท้ายได้สวมแหวนเพชรเข้านิ้วนางข้างซ้ายแล้วแมทพีรณีเองก็โพสต์ข้อความประกอบคลิปดังกล่าวมีใจความว่ามีรักก็อยากให้มั่นคงซื้อ3ตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างแฮชแท็กงงเหมือนกันนะพร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงแดงทำให้น้องๆในวงการและแฟนคลับคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแสดงความยินดีกับสาวแมทอย่างล้นหลามดีใจด้วยนะขอให้ผู้ชายคนนี้ดูแลความรู้สึกดูแลหัวใจของแมทไปตลอดกาลสรรเสริญนักข่าวมือถือ